โอเคครับสวัสดีครับอันนี้ก็จะเป็นการอันบ็อกแกะกล่องสินค้านะครับจากทาง SCF Lane นะครับเคสก็ไม่ต้องพูดถึงนะก็เป็นเคสของตัว A22 อัลต้านะครับมาดูว่าเป็นของยี่ห้ออะไรนะครับผมก็ทำการเพราะผมก็เพิ่งจะแกะเมื่อกี้ผมก็ลืมดันดึงอัดถ่ายนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแกะจับ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 อะไรก็ว่าไปนะครับพี่ก็บอกพี่อะไรเนี่ยเอาเธอทีครับนะครับแล้วเป็นสินค้านี่แล้วก็เป็นรหัสสินค้านะครับที่สั่งนะครับประมาณนึงโอเคเอาลงไปก่อนนะครับผมค่อนข้างที่จะไว้ใจร้านนี้มากนะครับรักเลยนะครับโอเคมาดูสินค้าดีกว่านะครับอาจจะนานหน่อยนะครับคลิปนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของซับเคสยูนิคอร์นเหมือนเดิมนะครับจากที่ใช้กับซีฟิวแล้วรู้สึกค่อนข้างที่จะถูกใจนะครับเราก็จะมาดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะมีการระบุอันนี้ระบุอะไรสักอย่างนะครับก็กันร่วงกันกระแทกได้ดีนะครับคร่าวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวระบุด้วยนะฮะโอเคนะครับไปดูเห็นอะไรบ้างไม่อยากแกะด้านนี้เลยมาแกะด้านล่างดีกว่าแกะด้านล่างแล้วมันโอเคกว่านะครับอันนี้ก็จะเขาก็จะระบุเห็นไหมฮะโอ้ยมีไฟไหมเรามีไฟนี่ว่าเพิ่งจะซื้อจากตัวนี้มาครับก็จะมีการป้องกันการตกกระแทกนะครับการจับกันใส่หลายชั้นนะครับมีที่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับมันก็จะมีใช้งานได้210องศาประมาณนี้การงานตกกระแทกนะครับมันติเป็นหลายชั้นนะครับแล้วมีตัวที่จับนะครับเวลาเน็บเอวก็เวลาเน็บเอวก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูโฟกัสให้ดูครับประมาณนี้โอเคมาดูกันข้างในดีกว่านะครับโอ้เนื้องานไม่ธรรมดาถือว่าใช้ได้นะครับมีปุ่มรับนะครับ5จุดให้แล้วอันนี้อะไรวะโอ้ตั้งเคสได้เผื่อไว้ดู Netflix ดู Disney อะไรว่าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับอันนี้อะไรวะอ๋อวิธีการประกอบเนี่ยฮะมันก็มีวิธีการประกอบให้ว่าจะใช้ยังไงอ๋อแสดงว่าอันนี้จะต้องถอดตัวด้านหน้าด้วยหรอเออวะนะครับก็มีตัวติดตั้งไกด์มาให้นะครับโอเคเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับร้องกันได้ดีกว่านะครับน่าจะถ้าเป็นตามนี้ก็คือให้ดึงจากด้านล่างนะครับแล้วก็เอาไปใส่กับมือถือก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาติดตั้งโอเครู้เรื่องจัดไปอย่าให้เสียนะครับแล้วก็ดึงเอาบอกให้ดึงออกมาก่อนโอ้โหมีตุ่มด้วยนะครับให้ดูงานรอบๆก่อนดีกว่าไปโฟกัสนี่อ่ะโฟกัสนี่ครับมีการนวดการปุ่นอยู่นี้ด้วยเออดีว่ะครับอ่ะผมดันนี่อีอุ้ยอะไรหลุดอ่ะอ๋อเอานี่ก็เอากันที่ล็อกนะครับแล้วก็นี่อะไรนี่นะครับก็ตอนนี้มาก่อนตัวก็ที่จะแข็งแรงเลยทีเดียวนะครับตัวก็ที่จะใส่ยากเลยนะโอเคผมอาจจะหายไปจากกล้องหน้าเลยนะผมบอกให้ดึงมุม
ดึงเราไม่ออกอ่ะดึงเราไม่ออกอาจจะนอนหน่อยนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อดึงตรงนี้แล้วดึงตรงนี้ก็ได้เถอะเอ้ยคือพยายามดึงมุมข้างล่างนะฮะให้มันออกมาอ๋อดึงออกแล้วผมก็กลัวมันจะแตกเป็นอย่างนี้เองนะครับนี่ขอจะมีตัวกันให้นะครับตัวกันร่องนะครับถือว่าจะดีเลยทีเดียวนะครับค่อนข้างที่จะทนทานอ่ะทีนี้เรามาลองใส่กับมือถือนะครับเราใส่กับมือถือเราก็ต้องใส่อย่างนี้นะครับเอาตัวพวกนี้เข้าก่อนนะครับเว็บแล้วก็ใส่มันเข้าที่เข้าทางนะครับจะรู้สึกว่าเห็นไหมฮะจะรู้สึกว่าไอ้ตรงปากกานะครับจะลึกเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตัวเคสยาวจริงๆอ่ะโอเคนี้นะครับประมาณนี้นะครับมีที่ตั้งด้วยนะครับของซับเคสเนาะก็จะประมาณนี้นะครับเวลาเราใส่แล้วก็ปึ๊บก็ปึ๊บใส่นะครับใส่ล่างใส่ท้ายนะครับก็กดนิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ตั้งนะครับมันก็จะเป็นที่ตั้งผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับมันก็จะเป็นที่ตั้งไว้ตั้งได้หรือว่าจะไว้จับโทรศัพท์ไว้โทรอะไรอย่างนี้นะครับเราลองดูฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสแต่เห็นผมตรงกล้องบนนี่นะฮะกล้องบนโอเคนะครับก็ไว้จับได้นะครับนี่ครับไว้จับไว้นะค่อนข้างที่จะพอใส่แล้วรู้สึกจะหนักขึ้นนะครับหนักขึ้นแล้วก็มีตัวผมว่าใช้อย่างนี้ก็โอเคนะใช้อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเอ้ยเวลากลัวแบบหน้าจอจะโดนกระทงกระแทกอะไรก็ว่าก็ใส่เงี้ยนะครับประมาณนี้มีการใส่แน่สวยไหมล่ะนะครับก็คงจะต้องติดแบบแยกเลนดีกว่านะครับว่ามันจะสวยโอเคครับก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ย8นาทีนะครับเวลาถอดล่ะนะครับเอาคลิปเดียวให้จบเลยดีกว่านะครับเวลาถอดก็คงจะเหมือนเดิมนะครับผมก็จะต้องปลดตรงนี้ก่อนนะครับดันตรงนี้ผมว่าดันตรงนี้ง่ายสุดนะครับแกะจากมุมนะครับให้แกะจากมุมนะครับแล้วก็ดูตามไปเลยนะแกะจากมุมเสร็จปุ๊บผมก็จะกัดกรามเลยฮะเพราะว่าค่อนข้างที่จะแข็งเลยนะครับหัวเลาะได้แล้วเลาะได้แล้วอันนี้ก็เลาะตรงนี้หน่อยนะครับแล้วก็ดึงเลยเฮ้ยชุบเวลาถอดเคสเวลาถอดเคสออกนะครับจะเย็นไหมไม่เย็นนะครับเวลาถอดดูตัวเครื่องเป็นอะไรไหมนะครับไม่ได้เป็นอะไรนะครับมีแอบดันฟิล์มนี่แอบดันฟิล์มหลังตรงนี้นะครับวันนี้ดีนะผมใส่ฟิล์มกันรอยนะครับแอบดันนะครับก็ใส่ฟิล์มกันรอยก็ถือว่าโอเคนะเซฟได้ระดับนึงนะครับถ้าไม่ใส่นี่งานงอกนะครับนี่ก็มีแอบดันฟิล์มหลังนะครับประมาณนี้นะครับจะนานหน่อยคลิปนี้นะครับก็จะมีชิ้นส่วนตามนี้ครับก็เอามาให้ดูกันนะฮะเวลาการใส่การถอดก็ถ้าคิดจะใส่ตัวไหนแล้วก็หรือว่าถ้าใครชอบเป็น UAG นะครับก็ใส่ตัวนั้นไปยาวๆนะครับแต่ถ้าตัวนี้
ดูแล้วนะถ้าใส่ก็ต้องใส่นานๆเลยนะฮะของตัวนี้โอเคครับก็คลิปนี้ก็คงจะมีประมาณเท่านี้ฮะเท่านี้แหละครับนะครับกับแต่ข้อแนะนำนะครับก็คือถ้าใครติดไอ้ฟิล์มด้านหลังด้วยจะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเซฟนะครับเพื่อเวลามีอะไรเป็นกูคิดเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยอันนี้นะเคสตัวเนี้ยมันฟิล์มมันดันฟิล์มหลังนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบแบบสบายๆใช้ UAG อะไรเงี้ยนะครับใช้ UAG ก็ดีกว่าครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะนะครับUAG มีน้ำหนักไหมก็เวลาใส่ถืออะไรเนี้ยค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยเบาเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของซับเคสรู้สึกว่าจะเท่าที่ลองจับไปทีแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะหนักเลยทีเดียวนะครับหนักเลยทีเดียวนะครับก็แล้วแต่การเลือกแล้วแต่การความชอบของแต่ละคนนะครับว่าชอบไหมนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันชอบความแข็งแกร่งก็จัดไปตัวเนี้ยนะครับตัวเดียวจบนะครับหรือว่าชอบแบบนี้นะครับ UAG หรือว่าพวกโมนาพวกอะไรเคสอะไรต่างๆก็แล้วแต่ชอบเราจะเลือกเอานะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะเอามาให้ชมกันประมาณเท่านี้นะฮะก็คงผมก็มาคงไม่มีอะไรมาตัดต่ออะไรเยอะมากมายนะครับก็ชอบคลิปเพียวๆมากกว่านะครับโอเคสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ